สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทำแคมนะครับเกี่ยวกับการเจาะรูนะครับดริลลิ่งนะครับดริลแล้วก็การทำมิลลิ่งในส่วนของการแกะสลักหรือว่าเอ็นกราฟนะครับเอ็นกราฟการแกะสลักนี่จะเป็นลักษณะกินงานที่เป็นตัวอักษรนะครับแกะรูปร่างตัวอักษรเราจะอาจจะใช้คำสั่งนี้นะครับในอิมิเตอร์ก็จะมีการแกะสลักแบบยังง่ายให้ศึกษานะครับเดี๋ยวเรามาลองเขียนพาร์ทกันก่อนนะครับเดี๋ยวลองเขียนพาร์ทกันก่อนนะครับอาจจะผมยกตัวอย่างงานง่ายๆนะครับจะเป็นสี่เหลี่ยมที่เริ่มจากจุดเซ็นเตอร์นะครับไซส์เดิมที่เราคุ้นเคยนะครับ add dimension ยาวสัก150กว้างสัก100นะครับ finish sketch ไปนะครับ extrude นะครับ extrude เป็นจะขึ้นจะลงก็ไม่มีปัญหานะครับผมเอาขึ้นไปแล้วกัน25มิลนะครับอันดับแรกนะครับผมจะ sketch ตำแหน่งที่จะเจาะรูก่อนนะครับผมเอา point ไปตรงนี้นะครับไว้ตรงนี้ add dimension นะครับจากขอบมาที่ตำแหน่ง point 10 mm นะครับขอบล่างนะครับ10 mm อาจจะเท่ากันก็คลิกตรงนี้ได้เลยนะครับแล้วเราเปลี่ยน dimension นี้ dimension นี้ก็จะเปลี่ยนตามเพราะมันเป็นแบบฟังก์ชันขึ้น fx แบบนี้นะครับกด finish ไปนะครับอันนี้คือ point ที่เราจะเจาะรูเราใช้คำสั่ง hole นะครับคลิกที่ point ได้เลยนะครับเลือก diameter ที่จะเจาะรูเจาะทะลุนะครับ8 mm นะครับโอเคคราวนี้จะทำเป็น4 point เราอาจจะใช้คำสั่ง rectangle นะครับคลิกที่รูเจาะนะครับทิศทาง1ดูหัวลูกศรนะครับว่าไปทางไหนก็สลับให้มันถูกทิศทางทิศทาง2นะครับหัวลูกศรอันนี้ถูกแล้วไม่ต้องสลับอันนี้คือจำนวนนะครับจากทิศทางนี้สมมติว่าต้องการ3รูนะครับทิศทางนี้2รูก็รวมเป็นทั้งหมด6รูนะครับอันนี้คือระยะห่างระหว่างรูผมเอาเป็น15แล้วกันนะครับด้านนี้ผมต้องการ20นะครับ20นี่คือตัวอย่างการเจาะรูแบบ rectangle rectangular pattern นะครับทางการทำซ้ำการเจาะรูนะต่อมานะครับเดี๋ยวเราจะมาเขียน pocket เป็นรูปพ็อกเก็ตเรียกว่าซิร์คูลาร์พ็อกเก็ตก็คือต้องเขียนเป็นวงกลมวงกลมแล้วก็ไดเมทเตอร์สัก45นะครับระยะห่างจากขอบเข้ามาถึงจุดเซนเตอร์นะครับสัก28นะครับด้านนี้เท่ากันก็คลิกตรงนี้ได้เลย Enter นะครับExtrude ลงมานะครับตัดลึก10มิลลิเมตรนะครับโอเคนะครับอีกอันนึงนะครับเป็นเลขแทงกุลาแพทเทิร์นนะครับเอาตรงนี้แล้วกันนะครับห่างจากขอบนะครับสัก6มิลนะครับด้านนี้6มิลเหมือนกันนะครับความกว้างของสี่เหลี่ยมที่จะทำเลขแทงกุลาแพทเทิร์นนะครับเป็น70นะครับด้านนี้45นะครับฟินิชสเก็ตไปextrude ตัดนะครับ10มิลลิเมตรโอเคแล้วก็เดี๋ยวพิลิตตรงนี้ขอบ5มิลนะครับ5มิลนี่จะเป็นหลุมนะครับหลุมสำหรับใส่ insert นี่เราจะสามารถตรงนี้เราเรียกว่า rectangular pocket ตรงนี้ก็เราเรียกว่า circular pocket นะครับตรงนี้พื้นที่ว่างนี้เราจะเขียนตัวอักษรนะครับจะสเก็ตตัวอักษรขึ้นมา1ตัวนะครับอาจจะใช้คำว่า RMUTI RMUTI นะครับความสูงของตัวอักษรนะครับหน่วยเป็นมิลลิเมตรสักกี่10มิลแล้วกันนะครับโอเคนะครับพอเราได้
ันนี้เราปรับกรอบนี้ให้มันเท่ากับตัวหัวตัวอักษรเลยนะครับนี่เราก็ให้ขนาดได้ละจากขอบนะครับสัก10มิลนะครับด้านนี้ก็เหมือนกัน10มิลนะครับ10มิลนะครับอันนี้ก็คือการเขียนตัวอักษรเสร็จแล้วนะครับฟินิชไปนะครับฟินิชไปคราวนี้นะครับเราอาจจะเริ่มต้นจากการปาดหน้าก่อนนะครับก่อนอื่นก็เปลี่ยนไปที่เมนูแคมนะครับเมนูแคมก่อนนะครับตอนนี้เราเข้าสู่เมนู CM แคมนะครับเราก็ต้องเริ่มต้นจากการเซตอัพก่อนนะครับเซตอัพนะครับเลือกตัว Zero Point ของเครื่องจักรนะครับจะอยู่ซ้ายล่างนะครับสำหรับลักษณะงานที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับเราก็เลือกสต็อกนะครับเราสั่งเหล็กมาพอดีนะครับเราก็ปรับค่าไซส์ออฟเซ็ตแล้วกับท็อปออฟเซ็ตให้เป็น0นะครับกดโอเคนะครับกดโอเคตรงนี้นะครับเช็คนะครับ x y x ตรงนี้ y ตรงนี้ z ขึ้นโอเคถูกต้องนะครับคราวนี้จะปาหน้าก่อนนะครับก็เฟสนะครับเฟสก็เลือกทูนนะครับเลือกทูทูเรียลเมทริกนะครับเลือกเฟสนะทูนหนึ่งนะครับปาดหน้านะครับก็กดปาดหน้าตรงนี้นะครับมันจะเลือกคอนทัวร์คือบริเวณที่จะปาดหน้าให้นะครับเราอาจจะยืดตรงนี้ไปทิศทางเราไม่ปรับเราบอกว่าให้มันปาดเกินไปสัก5มิล2.5 มิลนะครับทิศทาง0องศานะครับสเต็ปโอเวอร์สัก30นะครับให้มันละเอียดขึ้นมาหน่อยนะครับเขาก็จะสร้างทูนผาดมาให้เรานะครับทูนผาดมาให้เราอันนี้ก็ปาดหน้าเสร็จไปละคราวนี้นะครับจะทำพ็อกเก็ต2หลุมนี้นะครับตรงนี้ก็เป็น2D pocket นะครับเราก็เลือกทูนนะครับตอนนี้ผมใช้10มิลนะครับในการเดินเก็บนะครับเลือกบริเวณที่จะทำpocket นะครับเลือกผิวล่างนะครับผิวล่างขอบล่างกับขอบนี้นะครับก็จะเป็น boundary เป็นขอบเขตที่เราจะ pocket นะครับตรงนี้ retag retag ก็คือนะครับ detect 10 detect high เนี่ยก็คือ10มิลลิเมตรเอา detect ก็คือตอนที่ทูนมันถอยหลังกลับไปนะครับคือถอยหลังกลับไปก็คือเอาความสูงที่ทูนถอยหลังกลับไปบวกไปอีก10นะครับก็คือช่วงที่เป็นเรียกว่าเป็น clearance plane clearance plane คือเพลนที่ทูนขึ้นที่ด้วย G00 ขึ้นที่ไวที่สุดแล้วก็ไม่มีการชนชิ้นงานนะครับเราเรียกว่าเป็น clearance plane นะครับส่วน retag high นะครับต้นที่ทูนถอยออกจากชิ้นงานนะครับก็เพื่อป้องกันไม่ให้มันสัมผัสงานก็จะมีการชะลอตัวก่อนเข้างานหรือว่าถอยออกจากชิ้นงานนะครับตรงนี้มือใหม่นี่อาจจะ5มิลก็ถือว่าโอเคนะครับถ้ามันเป็นมืออาชีพอาจจะสัก 2.5 มิลนะครับใกล้ลงมาหน่อยนะครับฟีดเรทนะครับฟีดเรทที่เริ่มมีการเดินฟีดนะครับเราก็น่าจะเป็นตัวเดียวกันกับ Detect High ตัวเนี้ยนะครับมันจะทั้งเข้าทั้งออกควรจะเท่ากัน 2.5 ห่างจากผิวงานนะครับงานด้านบนส่วน2ตัวนี้ท็อปนี่ก็คือวัดจากตัวผิวงาน Zero Z0 นะครับส่วนตัวบัตทอมก็คือผิวงานที่เรากินลงไปลึกที่สุดเท่าไหร่ก็คือเลือกตามเราเลือกต้นผิวเส้นนี้นะครับเป็นความลึกเราก็เลยไม่ต้องตั้งค่าอะไรก็เรียกว่าเป็นตามที่เราเลือกในคอนทัวร์ select นะครับแล้วถ้าเราจะกินเพิ่มเราก็เพิ่มบวกลบเข้าไปตอนนี้นะสุดแล้วมาแท็บนี้นะครับแท็บนี้สิ่งที่เราต้องปรับนะครับเนื่องจากเราเป็นการกัดพ็อกเก็ตแบบกัดหยาบเทอร์แลนด์นี่จะเป็น 0.1ตอนที่เรากัดละเอียดนะครับเราอาจจะต้องปรับลดทนแรงลงเป็น 0.01 เป็นนะครับ
อันนี้เป็นกัดหยาบอยู่นะครับสิ่งที่ต้องปรับตรงนี้นะครับก็จะเป็นเรื่องของการแคมนะครับครามมิลลิ่งเป็นการกัดสวนนะครับส่วนคอนเวนชั่นแนลเนี่ยคือการกัดตามนะครับลักษณะของการกัดสวนกับกัดตามกัดหยาบแนะนำว่าให้กัดสวนนะครับแต่ว่าการกัดสวนหรือว่าการครามมิลลิ่งเนี่ยมันจะทำให้ผิวงานเนี่ยไม่เรียบเพราะมันเริ่มกินจากเศษที่น้อยไปหาเศษที่มากนะครับแต่ว่าการกัดแบบคอนเวนชั่นแนลนะครับตัวนี้นะครับจะเริ่มจากกินเศษที่มากไปหาเศษที่น้อยทำให้ผิวงานนั้นมีความเรียบมากกว่าเราแนะนำว่าไอคอนเวนชั่นแนลเนี่ยใช้สำหรับการกินผิวสุดท้ายนะครับส่วนกินหยาบให้ใช้ไอตัวครามมินนะครับครามมินกินสวนคอนเวนชั่นแนลกินตามนะครับผมเลือกเป็นกินสวนนะครับสิ่งที่ต้องดูอีกตัวนี้ก็คือเรื่องของตัว step over นะครับ step over ทูนเราใช้10มิล step over ก็ควรจะประมาณ 50% นะครับ 50% ของดอกกัดนะครับก็น่าจะมากที่สุดละอาจจะสัก 30% หรือว่า20เอาสัก 25% ก็ได้ 25% ของดอกกัดนะก็จะเป็น 2.5 มิลลิเมตรเพราะว่าทูนเรา10มิลลิเมตรนะครับเพิ่ม finishingนะครับ finishing อีกรอบหนึ่งนะครับอันนี้คือจำนวนรอบที่เราจะทำเก็บรอบหนึ่งหรือว่าอาจจะทำเป็น2รอบก็ได้นะครับเก็บ2รอบสุดเลยว่าเก็บรอบหนึ่งเราบอกว่าเก็บที่ความละเอียด 0.5 ถ้าเราจะต้องการกินซ้ำละเอียดอีกกินขอบซ้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับการปรับฟีดไหมนะครับอันนี้ยังไม่ต้องปรับนะครับก็มาที่อันนี้ maximum step over set ไปแล้วนะครับสมมุติ division 0.1 น่าจะพอนะครับ stock นะครับ stock ตัวนี้ขอเป็น0นะครับ stock ก็คือ radiant stock ก็คือจากผิวแคทด้านข้างเนี่ยเป็น0นะ0เลยไม่เหลือแล้วก็ในแนวแกนก็คือแกน Z ผิวนี้นะครับติด0พอดีนะครับที่0พอดีอาจจะเสร็จแล้วนะครับส่วน lead in นะครับการเข้าออกนะครับ lead in คือการเข้าออกตัว lead in กับ lead out นะครับจะเป็นการเข้าออกของทูนนะครับก็แนะนำว่าถ้าเป็นรูปปิดนะครับถ้าเป็นรูปปิดเราควรจะเข้าเป็นแบบheading เนี่ยจะใช้สำหรับรูปที่มันเปิดนะครับlead in น่ะจะใช้สำหรับรูป in lead out จะใช้ตอนที่รูปที่เป็นเปิดแต่ถ้าเป็นลักษณะรูปที่เป็นปิดเราจะเข้าเป็นแบบ helix แบบก้นหอยน่าจะปลอดภัยกว่าลอง simulate ดูก่อนนะครับ simulate ดูนะครับตอนที่ลงแบบตรงนี้นะฮะเขาเรียกว่าเป็นแบบ helix เพราะว่ารูปนี้มันเป็นรูปปิดเพราะนั้นจะเข้าเป็นแบบlead in ให้เป็น tangent เนี่ยมันจะอันตรายนะครับเราก็เข้าเป็นแบบ helix ค่อยๆวนลงไปมันจะปลอดภัยแต่ทีนี้ไอ้ความลึกเนี่ย10มิลเนี่ยมันค่อนข้างที่จะมากไปเราอาจจะต้องกัดเป็นสเต็ปนะครับต้องแก้ไขนะครับเป็นสเต็ปก็คือ multiple depth นะครับครั้งละ3มิลนะครับน่าจะได้แล้วครับตัวนี้ก็ไม่ต้องตั้งอะไรนะฮะเดี๋ยวให้โปรแกรมมันใช้ค่า default ของโปรแกรมนะครับเราอาจจะตรงนี้นะครับเรื่องของความลึกเรื่องของการ order by depth นะครับคือถ้าเกิดติ๊กตรงนี้นะครับเขาจะคิดหลุมนี้แล้วก็เรามาทำหลุมนี้นะครับลองติ๊กดูนะครับลองซิมูเลชันดูนะครับเขาจะกัดหลุมนี้ลงไปนะครับหลุมนี้ลงไปจนเสร็จก่อนนะครับ
จนเสร็จก่อนแล้วค่อยข้ามอีกมาดูที่อีกรูมหนึ่งนะครับเรียกว่าorder by dev นะครับเมื่อสักครู่นี้เสร็จรูมหนึ่งก่อนแล้วก็มาอีกรูมหนึ่งลองดูอีกครั้งหนึ่งนะครับถ้า multiple dev นะครับถ้าเรามีติ๊กตรง order by dev เขาจะทำหลุมนี้แล้วก็ทำหลุมนี้กระโดดไปกระโดดมาลองติ๊กนะครับลองเอาออกนะครับคำนวณใหม่เราซิมูเลตนะครับเอากัดตัวเซอร์กูล่าลักษณะเซอร์กูล่านะครับเซอร์กูล่าคือทรงกระบอกนะครับพอกัดทรงกระบอกนะครับได้ความลึกที่เราตั้งก็คือ3มิลมิลลิเมตรนะครับทีนี้ก็เก็บละเอียดนะครับลองอีกครั้งนึงถ้าเราติ๊ก order by step นะครับลอง simulate ดูนะครับจะกัดแบบนี้นี่คือลักษณะ order by step ซึ่งมันก็จะน่าจะช่วยเรื่องของการลดเวลานะครับแต่ว่าก็จะทำให้โอกาสที่ทูลจะมีการสึกล้อสูงนะครับก็เป็นทางเลือกให้เรานะครับเป็นทางเลือกให้เราผมติ๊กออกนะครับติ๊กออกไปนะครับทีนี้ถ้าเราดูพิจารณาทูลผ่านนะครับตรงนี้มันก็จะมีการเป็นเหลี่ยมเป็นมุมอยู่นะครับเป็นเหลี่ยมนะเราอาจจะเพิ่มความสมูทของมันโดยการตั้งค่าตรงสมูทตัวนี้นะครับสมูทนะให้มันเดินสมูทยิ่งขึ้นนะครับมันก็จะมีการลดเหลี่ยมต่างๆนะครับการเข้ามันก็จะไม่มีการกระชากเกิดขึ้นนะครับลดการกระชากนะครับอันนี้คือการพ็อกเก็ตนะก็น่าจะเป็นเสร็จแล้วนะครับเสร็จการพ็อกเก็ตแล้วคราวนี้มาที่การเจาะรูนะครับมาดูการเจาะรูทั้งไดมิเตอร์8ทั้ง6รูนะครับเราก็มาที่ drill นะครับมาที่ drill เราเลือก tool นะครับมาที่เรื่องของ on tool นะครับเราก็เลือก by type นะครับเราก็หาคำว่า drill นะครับแต่ก่อนที่เราจะเจาะรูเนี่ยเราจะต้องเจาะเป็นแบบเราจะต้องเจาะนำศูนย์ซะก่อนนะครับก็เลือกเป็น spot drillspot drill diameter 4มิลลิเมตรนะครับ4มิลลิเมตรมุม90 4มิลลิเมตรมุม90ลักษณะอาจจะแบบนี้นะครับ select นะครับเราเลือกเสร็จนะครับเราก็มาเลือก hole ที่จะเจาะนะครับก็เลือก hole ไปนะครับเขาก็จะออเดอร์ให้มันเป็นเส้นทางที่สั้นที่สุด optimize order เพื่อจะให้เส้นทางเดินตรงเนี้ยนะครับสั้นที่สุดจะได้ไม่เสียเวลาในการกัดบนอากาศนะครับ air cut นะครับกัดบนอากาศนะครับนี่จะเห็นว่าต้องมาเช็คเรื่องของความลึกเพราะว่าเราเจาะ spot drilling เนี่ยเจาะนำโซนเนี่ยนะครับเราอาจจะต้องเจาะเช็คความลึกนิดนึงนะครับเมื่อกี้ใช้ดอก4มิลนะครับตรงบัตทอมตรงนี้นะครับบัตทอมผมใช้เป็น
ท็อปนะครับท็อปไฮก็คือผิวบนสุดนะครับแล้วลงไปอีก3มิลนะครับเขาจะพรีวิวให้ดูว่าจะเขาจะเจาะลึกลงแค่3มิลนะครับเจาะแล้วปิดเอานี่คือเจาะลงไปทีเดียวได้ความลึกแล้วก็ถอยออกไปเลยด้วยกี00นะครับเป็นการเจาะน้ำสูงใช้วิธีนี้นะครับแล้วปิดเอานะครับจะเป็นแบบพรีวิวให้ดูแบบนี้นะครับลองซิมูเลชันการเจาะน้ำสูงนะครับปื๊ดนะครับแล้วก็ลงไป3มิล3มิลนะครับด้วยดอก4มิลนะครับคราวนี้นะครับเรามาเจาะรูไดมิเตอร์8นะครับเรื่องของดริลนะครับไดมิเตอร์8จะหาไดมิเตอร์8ให้เจอนะครับหาดริลไดมิเตอร์8ให้เจออันนี้8นะ8มิลนี่ครับ8มิลลิเมตรนะครับมุมจิก118องศาเลือกนะครับเสร็จแล้วนะครับก็มาเลือกรูที่จะเจาะนะครับไล่ไปเดี๋ยวโปรแกรมเขาก็จะเลือกออเดอร์ให้นะครับความลึกนะครับอันนี้เราจะเจาะทะลุนะครับมันเป็นโฮลบัตทอมนะครับซึ่งมันก็จะเจาะไว้ที่0เราจะบอกว่าให้มันเลยไปนิดนึงนะครับแล้วก็ติดลบลงไปนะครับนี่นะเขาจะเจาะลงมาที่ตรงนี้นะครับถ้าเราบอกว่า dual tip tool นะครับเขาก็จะเอาไดเมเตอร์ตรงนี้มาคิดที่ไดเมเตอร์เมื่อกี้ไม่ได้เอาตัวปลายมาคิดนะครับเอาตรงนี้ลงมาลบ1มิลนะครับรับปิดเอาไหมนะครับถ้าเป็นรับปิดเอานี่ดอกสว่านเราจะหักนะครับเพราะว่าเจาะทีเดียวแล้วก็ขึ้นเลยมันก็จะเป็นลักษณะการเจาะที่ไม่ปลอดภัยเพราะว่าเราเจาะลึกเราอาจจะใช้คำว่า deep drilling นะครับ full extract นะครับลงครั้งละนี่คือการเจาะนะครับเจาะลงครั้งละแล้วก็ถอยนะครับถอยลง2ถอยสัก5ได้ไหมครับลองถอย5ดูมินิมัมอันนี้เป็น full retract ก็คือถอยเต็มมาลองสิมเดทดูก่อนนะว่าเขาถอยยังไงนะครับลองดูสิมเดทดูก่อนนะครับเขาถอยฟูลก็คือถอยมาสูงสุดมาที่ detect high นะครับแบบนี้คือการเจาะแบบนี้ก็จะทำให้ปลอดภัยยิ่งขึ้นเพราะว่าระหว่างที่ทูลถอยขึ้นมามันก็จะทำให้ไอน้ำหล่อเย็นที่เราฉีดลงไปเข้าไปที่ตัวรูเจาะแล้วก็จะมีการคลายเซตที่ดีนะครับเราก็ควรจะใช้วิธีการเจาะแบบนี้สำหรับรูลึกๆนะครับตรงนี้เดียวนะครับคลิปหลังผมจะอธิบายเพิ่มเติมในส่วนของการเจาะรูที่เร็วกว่านี้ก็ปลอดภัยเหมือนกันแต่นี้จะช้าหน่อยแต่ว่าปลอดภัยที่สุดละแต่ว่าจะช้าหน่อยนะครับเป็นการถอยจนเต็มก็คือถอยจนพ้นงานนะฟูลรีแท็กนะครับโอเคเจาะรูผ่านเสร็จแล้วนะครับเหลือคราวนี้เรามาดูการเอ็นกราฟตรงนี้นะครับเอ็นกราฟตรงนี้ไอตัวอักษรเนี่ยนะครับลองมาดูการ end graph นะครับอาจจะใช้ฟังก์ชันชื่อว่า end graph นะครับทีนี้เราต้องใช้ tool ที่เป็น tool สำหรับ end graph นะครับในที่นี้จะเป็นตัว spot view นะครับผมขอยกตัวอย่างการสร้างทูลขึ้นมาใหม่นะครับทูลขึ้นมาใหม่นะครับโดยการผมไปเลือกที่
ตัว tool ที่สร้างใหม่นี้เราอาจจะมาที่ my library นะครับ new ขึ้นมานะครับอาจจะบอกว่าเป็นตัวนี้เป็น tool สำหรับ ngraph นะครับทูลสำหรับ ngraph นะครับเสร็จแล้วเราก็เลือก new tool นะครับเลือกชนิดของ tool นะครับเป็นแบบ spot นะ spot min นะครับพอ spot min เสร็จแล้วนะครับเราก็มาตั้งdiameter ที่เราจะใช้ในการสปอตน่าจะเป็น6มิลลิเมตรนะครับเป็นตัวก้านนะครับเสร็จแล้วตรง diameter ตรงคมตัดก็6มิลเหมือนกันนะครับ6มิลเท่ากันอันนี้6ก้าน6แล้วก็ diameter ต่อกัดนะครับมุมเนี่ยจะเป็นแกะสลักอาจจะเป็นมุมขึ้นอยู่กับทูลนะอาจจะมี90องศานะแบบนี้ปลาย90หรือจะมี60องศานะครับทีนี้ลองดูก่อนนะครับในส่วนของความยาวความตัดนี่เอาไว้อธิบายคลิปหลังนะครับอันนี้ผมใช้มุม60 diameter 6นะครับนี่นะครับเป็นสปอตเดียวผมเลือก select นะครับอันนี้ก็มันก็จะฟ้องว่ามีการเปลี่ยนทูลปรับทูลขึ้นมาเองนะครับแล้วเราก็มาเลือกตัวอักษรที่เราเขียนนะครับเป็นตัว Contour Select นี่อันนี้ทูลเรียบร้อยละ Contour เลือกแล้วนะครับเขาก็จะพยายามเอาความลึกเขาไม่ค่อยดูเขาจะดูเรื่องของขนาดตัวอักษรให้ถูกต้องนะครับลองโอเคนะครับนะโอเคได้แบบนี้ละนะครับทีนี้ลอง Simulate เฉพาะ Ngraph นะครับ Ngraphนี่ครับก็จะเป็นลักษณะนี้เป็นการแกะตัวอักษรเราเรียกว่า engraving นะครับงานแกะสลักนะครับอันนี้คือลักษณะงานแกะสลักนิยมใช้กับการแกะตัวอักษรเหลืออันสุดท้ายนะครับครับเหลือลองมาดูเรื่องของการ chamfer นะครับเป็น operation สุดท้ายของงานชิ้นนี้นะครับอาจจะผมจะลองchamfer รอบนี้นะรอบนี้แล้วก็ตัวรอบสี่เหลี่ยมตัวเล็กแทงกุลาพ็อกเก็ตนี้แล้วก็รอบเล็กเซอร์กุลาพ็อกเก็ตนี้นะครับตัวใช้โอเปอเรชันซึ่งเรียกว่าเป็น 2D chamfer นะครับ 2D chamfer เราก็เลือกทูลนะครับทูลที่เราใช้ในการ chamfer เนี่ยเราก็ต้องเลือก chamfer tool นะครับซึ่งมันมีมากมายให้เลือกนะครับผมจะเลือก chamfer tool เป็นมุม45นะครับมุม45 diameter 10นะครับอันนี้มุม60นะครับ diameter 10มุม45 diameter 10นี่ครับ diameter 10มุม45 select นะครับมาที่แท็บ2แท็บ geometry นะครับเลือกเส้นที่เราจะทำแชมเฟอร์นะครับตรงนี้2อันสองอันนี้นะครับก็เป็นรอบนี้แล้วก็รอบนี้รอบนี้เป็น3วงนะครับที่เราจะทำ3วง3คอนทัวร์นะครับอันนี้เราไม่ต้องตั้งอะไรนะครับสิ่งที่เราต้องมาตั้งคือเราจะแชมเฟอร์เข้าไปเท่าไหร่นะครับแชมเฟอร์อันนี้คือความหมายคือแชมเฟอร์1มิลลิเมตรนะครับ1มิลลิเมตรหรือว่าจะ offset tool ลงไปไหมนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะ offset tool ได้นะครับก็คือเพิ่มกรณีถ้ามันกินที่ร่องเดียวมันจะคมแต่อาจจะหายไปเราอาจจะต้องขยับตรงนี้บ้างในบางครั้งนะครับเอาสัก2มิลแล้วกันตรงนี้นะครับเสร็จแล้วอันนี้ระยะที่มันถอยออกมาแล้วก็ก่อนที่จะเข้างาน2มิลลิเมตรนะครับการเข้างานนะครับมีระยะ lead in 2มิลระยะก่อนเข้างาน2มิลระยะ lead
ีโค้งอยู่1มิลนะครับโอเคนะครับนี่นะครับก็จะได้ทูลผ่านของการแชมเฟอร์นะครับลองซิมูเลชันนะครับอันนี้เอาผมเช็คเฉพาะพอยต์ของชิ้นงานนะเช็คเช็คพอยต์นะครับอันนี้คือลงมาอย่างนี้นะครับแล้วก็โค้งเข้าไปหางานนะครับลองเช็คดูนะครับว่าระยะที่เขากัดเข้าไปกินงานเนี่ยตรงนี้เขาจะกินเข้าไปเหลี่ยมนี่จะหายไปเป็นระยะทาง1มิลลิเมตรเป็นแชมเฟอร์ดิสแทนซ์นะครับลองเช็คดูนะครับเช็คดูก่อนหนึ่งเราต้องตัวพ็อกเก็ตเสร็จซะก่อนนะครับเอาพ็อกเก็ตแล้วก็แชมเฟอร์แล้วกัน2อันพ็อกเก็ตก่อนพ็อกเก็ตนะครับพ็อกเก็ตตรงมาใกล้ๆตรงนี้แล้วก็สโลว์ลงนะครับอันนี้ก็คือเริ่มแชมเฟอร์ละนะครับเก็บขอบงานให้เรานะครับแชมเฟอร์นะครับพอยกขึ้นมาแล้วก็เดินเก็บแชมเฟอร์1มิล